ผมก็มาถึงขั้นตอนการตั้งสายกีตาร์นะครับสายกีตาร์ทั้งหมด6สายเนี่ยจะมีโน้ตประจำสายอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าแต่ละสายมีโน้ตอะไรบ้างนะครับสำหรับสาย6ข้างบนเลยนะครับสายใหญ่ๆข้างบนนี้ก็เป็นโน้ต E นะครับหรือว่ามีนั่นเองนะครับตามลำดับลงมาข้างล่างสาย5นะครับเป็นโน้ต A นะครับหรือว่าลานั่นเองนะครับลงมาข้างล่างอีกเป็นสาย4นะครับคือโน้ต D นะครับหรือว่าเรนั่นเองนะครับตามลำดับลงมาสาย3นะครับเป็นโน้ต G นะครับหรือว่าซอนสายที่2เป็นโน้ต B นะครับหรือว่า T นั่นเองนะครับสุดท้ายสาย1สายล่างสุดนะครับเป็นโน้ต E โน้ต M นะครับเช่นเดียวกับสาย6นะครับพอเรารู้แล้วว่าแต่ละสายเนี่ยเป็นมีโน้ตอะไรบ้างนะครับสิ่งที่จะใช้ในการตั้งสายให้ตรงได้ก็คือจูนเนอร์นะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับก็มีหน้าตาอย่างนี้ก็เป็นจูนเนอร์แบบคลิปนะครับหรือว่าแบบหนีบนั่นเองเวลาเราจะตั้งเราก็เอามาหนีบที่บริเวณหัวอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เปิด power ขึ้นมานะครับก็จะเห็นเป็นหน้าตาของฟีเจอร์ของจูนเนอร์แต่ละแบบนะครับแต่หลักๆแล้วก็คือจะมีเกจคล้ายๆมิเตอร์นะครับวัดอยู่นี่นะครับเป็นแบบครึ่งวงกลมนั่นคืออย่างสมมุติผมจะตั้งสาย6ใช่ไหมครับเป็นโน้ต E เขาก็จะมีตัวโน้ตบอกว่าเสียง E สาย6นะครับมีเลข6อยู่ข้างหน้าก็คือบอกว่านี่คือกำลังตั้งสาย6อยู่แล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดว่ามันยังไม่ตรงนะครับผมจะลองปรับให้มันเพี้ยนๆดูก่อนนะครับเรากดไปอย่างนี้เราก็ลองหมุนดูนะครับว่ามันจะมีว่าที่มิเตอร์ที่เกจเนี่ยจะบอกเราว่ามันตึงพอเราเริ่มบิดตึงขึ้นมามันก็จะเริ่มบอกแล้วว่าเราต้องบิดขึ้นไปอีกนะถึงให้ถึงสีเขียวนะครับก็คือตรงอันนี้ก็คือมันหย่อนไปนะครับก็ต้องบิดขึ้นมาถ้าสมมติว่าละมันตึงเกินไปมันก็จะเลยจากสีเขียวนี้ออกไปนะครับเราก็ต้องผ่อนนี่นะครับดูที่เกจได้เลยนะครับดีดไปเรื่อยๆนะครับด้วยน้ำหนักที่พอดีคือตั้งให้มันอยู่สีเขียวพอดีก็จะคือเป็นโน้ต E พอดีครับสำหรับทุกสายก็ทำอย่างนี้นะครับตามตัวโน้ตที่ได้บอกไว้แล้วข้างต้นนะครับนี่ก็คือสาย5นะครับโน้ต A หรือว่าลานั่นเองนะครับตรงแล้วก็จะอยู่ที่จุดที่ขีดสีเขียวๆอย่างนี้นะครับต่อมาเป็นสาย4นะครับโน้ต D นั่นเองนะครับหรือว่าโน้ตเลนะครับเราก็ตั้งให้มาอยู่ที่จุดสีเขียวๆที่ขีดสีเขียวๆนะครับเหมือนเดิมสมมุติว่าถ้ามันหย่อนเกินไปแล้วก็บิดขึ้นมาโอเคตรงแล้วต่อไปก็เป็นสาย3นะครับโน้ต G หรือว่าซอนนั่นเองนะครับผมจะบิดให้มันเพี้ยนๆก่อนนี่ก็คือไม่ตรงนะครับแล้วก็ต้องนี่คือหย่อนไปบิดให้ตึงขึ้นตึงขึ้นมาจนถึงขีดสีเขียวนะครับนี่ตรงแล้วใช้ได้ต่อมาสาย2นะครับโน้ต B หรือว่า T นั่นเองผมบิดให้มันตึงไว้อันนี้ก็คือตึงเกินไปนะครับแล้วก็ต้องผ่อนเขียวจะติดสว่างนะครับประมาณนี้นะครับเรียบร้อยสำหรับสาย2สายสุดท้ายนะครับเสียง E นะผมจะผ่อนไว้ตอนนี้ก็คือตอนนี้หย่อนมากนะครับแล้วก็ค่อยๆบิดขึ้นมานะครับเราก็สังเกตที่จูนเนอร์นะครับก็จะค่อยๆขึ้นมานะครับตามที่เราบิดจนถึงสีเขียวเช่นเคยนะครับ
ันนี้ก็คือตรงแล้วเป็นได้โน้ต E หรือว่าโน้ตมีแล้วนะครับเสียงก็จะออกมาเพาะประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นการตั้งสายกีตาร์แบบที่ไม่มีจูนเนอร์นะครับซึ่งก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างจะต้องใช้ความสามารถของหูนิดนึงนะครับหลักๆแล้วก็คือเราต้องหาโน้ตของโน้ตประจำสายให้ได้ก่อนนะครับซึ่งก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าแต่ละสายมีโน้ตอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยผมให้ยึดสาย3เป็นหลักแล้วกันนะครับเสียงโน้ต G นะครับซึ่งถ้าเรามีเพลงที่เราเปิดฟังอยู่แล้วหรือว่ามีคอมพิวเตอร์ที่บ้านเปิดเพลงนะครับเรารู้ว่าเพลงไหนเนี่ยคือคอร์ด G คือคีย์ G นะครับเราก็เปิดขึ้นมาอย่างเช่นว่าเพลงจนกว่าที่ฟ้าจะมีเวลานะครับเป็นเพลงคีย์ G ก็เริ่มด้วยคอร์ด G เราก็จำเสียงของคอร์ด G คอร์ดแรกเอาไว้นะครับซึ่งเป็นเสียงเดียวกับสาย3นะครับแล้วก็สมมุติถ้าสายมันเพี้ยนนะครับสมมุติเพี้ยนอย่างนี้เราก็ต้องจำว่าจำเอาคร่าวๆนะครับดูดูดูเมื่อกี้นะครับเป็นเสียง G ดู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 เราก็จะได้โน้ต G แล้วนะครับโน้ต G ปุ๊บเราได้โน้ต G มาแล้วเป็นหลักเราจะได้สาย3ที่มีเสียงตรงแล้วนะครับเป็นเสียงโน้ต Gต่อมาเราก็จะใช้สาย3นี่แหละครับเป็นสายแรกสายหลักเลยที่จะตั้งสายอื่นให้ตรงนะครับโดยปกติแล้วสาย4เรามาเริ่มกันที่สาย4ก่อนเลยนะครับสาย4จะมีโน้ต D นะครับหรือว่าเลถ้าเกิดเป็นสายกีตาร์ที่ตรงนะครับเรากดสาย4ที่ช่อง5นะครับที่เฟท5เนี่ยก็จะได้โน้ต G นะครับซึ่งเรามีเสียง G อยู่แล้วที่สาย3นะครับถ้าสาย4เนี่ยไม่ตรงอยู่เพี้ยนอยู่เราก็ใช้สาย3เป็นหลักนะครับอย่างนี้นะครับเราเอานิ้วมากดที่สาย4ช่องที่5นะครับตอนนี้เสียงไม่ตรงกันใช่ไหมครับก็ปรับให้มันตรงพยายามฟังเสียงให้ฟังที่หางเสียงให้นิ่งที่สุดนะครับคือถ้ายังรู้สึกว่าหางเสียงมันสั่นอยู่มันก็จะไม่ตรงนะครับหางเสียงถ้านิ่งๆแล้วก็คือน่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับพอได้สาย3สาย4แล้วได้ทั้ง D แล้วก็ G ได้ทั้ง G แล้วก็ D แล้วนะครับต่อมาเป็นสาย5สมมุติถ้ามันยังตึงไปเราก็มากดที่เฟท5เหมือนเดิมนะครับกดที่สาย5ในเฟทที่5นะครับจะเป็นโน้ต D พอดีนะครับตรงที่เรากดตรงนี้ซึ่งโน้ต D เราก็มีอยู่แล้วจากสาย4นะครับเราก็ใช้โน้ต D เป็นหลักแล้วก็ปรับยังไม่ตรงนะครับใกล้เคียงแล้วลองปรับขึ้นปรับลงดูนะครับค่อยๆปรับวิธีนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับนี่น่าจะใกล้เคียงแล้วนะครับก็จะได้สาย5ที่เป็นโน้ต A นะครับซึ่งกดที่เฟท5จะเป็นโน้ต D นะครับต่อมาสาย6นะครับสาย6ถ้าเรากดเฟทที่5นะครับจะเป็นโน้ต A ซึ่งก็เราได้โน้ต A จากสาย5มาแล้วนะครับนี่นะครับดู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 เงียวเงียวเงียวอย่างนี้นะครับเราก็มากดที่สาย5ดูว่าสาย6เรามากดที่สาย6เฟทที่5นะครับให้ตรงกับสาย5สายเปล่านะครับตอนนี้ไม่ตรงน่าจะหย่อนไปแล้วก็ปรับค่อยๆปรับขึ้นมานะครับใกล้เคียงแล้วนะครับไปเป็นสาย2นะครับเราได้4สายบนแล้วนะครับสาย2ก็ไม่ยากแล้วครับสาย2เนี่ยจะแตกต่างกับสายอื่นนิดนึงคือเราต้องกดที่สาย3นะครับสาย3เฟสที่4จะได้โน้ต T หรือโน้ต B นะครับซึ่งเป็นโน้ตประจำสายของสาย2เนี่ยนี่นะครับสมมติว่าสาย2เพี้ยนอยู่เราก็ต้องดีดเราก็ต้องปรับให้สาย2เนี่ยเสียงเท่ากับโน้ตที่เรากดในสาย3ก็คือโน้ต B นะครับอย่างนี้นะครับสายสุดท้ายนะครับโน้ต E
จริงๆแล้วถ้าตั้งแบบง่ายๆเลยเทียบกับเสียงสาย6ได้เลยนะครับเพราะเป็นโน้ตเดียวกันแต่คนละออกเทปเท่านั้นเองนะครับสมมุติว่าสาย1เพี้ยนอยู่นะครับมันอาจจะฟังยากนิดนึงนะครับแต่ก็ลองปรับดูนะครับนี่ยังไม่ตรงกันนะครับเนี่ยนะครับก็จะได้โน้ต E ของสาย1มานะครับหรืออีกวิธีนึงก็คือกดที่เฟตที่5ของสายที่2เหมือนเดิมนะครับก็จะได้โน้ต E เหมือนกันสมมติว่ามันเพี้ยนอยู่ผมตั้งให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับฟังให้ห่างเสียงนิ่งที่สุดนะครับก็จะได้เสียงที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับนี่นะครับก็เป็นวิธีการตั้งสายกีตาร์แบบที่ไม่มีจูนเนอร์นะครับ